เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติจินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ์ธีระโสภิตปลัดเทศบาลนครแม่สอดและนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทที่นำโดยนายโสพลสงสะอาดรองประธานสภาเทศบาลเมืองชัยนาทและแกนนำสุขภาพชุมชนจำนวน160คนโดยการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนและการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของแกนนำสุขภาพและการศึกษาการบริหารจัดการของท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดเดี๋ยวสักครู่นะครับกล้องนะหลายกล้องค่ะเราวันนี้หลายช่องเหลือเกิน